สี่ราศีหมดเคราะห์พ้นทุกข์พบสุขดวงการเงินปังโชคลาภมาเยือนรับทรัพย์จัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงถึงจุดพีคทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จหมดข้อพ้นทุกข์พบสุขดวงการเงินปังโชคลาภมาเยือนรับทรัพย์จัดเต็มได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภดวงการงานถึงจุดพีคชาวราศีพฤษภทำงานใดอยู่งานนั้นจะสำเร็จได้ไม่ยากแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางเหมือนที่ผ่านมาการเงินดวงการเงินจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแบบไม่ขาดสายแถมมีโอกาสได้เงินหรือรายได้พิเศษอีกต่างหากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างดีหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาก็จะเริ่มเข้าใจกันมากในช่วงนี้ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงชะตาดีขึ้นไปตามสเต็ปคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในที่ทำงานแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมานานจะถึงเส้นชัยถึงจุดหมายอีกไม่ช้าไม่นานการเงินช่วงนี้ดวงกระเป๋าเงินรั่วชาวราศีกรกฎดวงมีเกณฑ์เดี๋ยวหยิบเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้กระเป๋าฉีกแต่ก็ทำให้กระเป๋าเบาไปพอสมควรความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแม้ว่าจะไม่หวานแต่ก็จะกลับมาสดชื่นอีกครั้งราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานดวงชะตาชาวราศีกันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จสมหวังกำลังมาเยือนในชีวิตรับรองว่าดวงดีไม่มีผิดหวังแน่นอนการเงินชาวราศีกันดวงปังมากในเรื่องการเงินเพราะรายได้ปกติก็เข้ามาไม่ขาดสายส่วนเรื่องรายได้เสริมโชคลาภหรือผลประโยชน์ก็เข้ามาแบบอลิมิเต็ดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์คุณดีอยู่ด้วยกันแล้วเย็นอกเย็นใจเป็นที่พึ่งแก่กันได้ดีเลยทีเดียวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องหน้าที่การงานหากทำงานใดอยู่งานนั้นจะสำเร็จแถมมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้พบเจอสิ่งใหม่งานใหม่สังคมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมการเงินดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบจัดเต็มมีรายได้เข้ามาเยอะเผลอจะเยอะเกินความคาดหมายด้วยซ้ำความรักคนมีคู่ดวงความรักดีมีความเข้าใจต่อกันความรักมั่นคงเหมือนขุนเขาใครหน้าไหนก็ทำลายไม่ได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ